เมนสโตร์นะครับผมสนับสนุนโดย Art of Golf ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับโปรดักต์ของ PXG ตัวนึงซึ่งผมใช้คำว่าเป็นถุงบ่งบอกฐานะแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยเรามารีวิวถุงกอล์ฟที่เป็นตัว Star Bag ของ PXG ครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมตรงนี้ครับผมตัว Star Bag ของ PXG นะฮะมีด้วยกัน2สีด้วยกันนะฮะปากถุงเนี่ยก็คือกว้าง 9.5 นิ้วนะฮะซึ่งเป็นถุงที่Pro Player หรือ Tour Player ใช้ของ PXG นะเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะครับเรามารีวิวตัวที่เป็น Signature ของทาง PXG ครับก็คือตัวที่เป็นสีดำนะฮะตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นนะฮะวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นหนัง PU นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถ้าถามว่าหนักไหมสำหรับตัวที่เป็น Star Bag นะครับผมก็ไม่ได้หนักมากเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะแต่ความพรีเมียมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ด้านในฮะซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะคันทารานะฮะคือหนังกลับนะฮะแล้วดีเทลต่างๆของถุง PXG เนี่ยก็จะมีซิปครับที่เป็นตาโลโก้ของ PXG เลยถุงทัวร์นะฮะของ PXG รุ่นนี้นะฮะก็คือเป็นถุงทัวร์ 9.5 นิ้วข้างบนนะฮะมีด้วยกัน6ช่องด้วยกันซึ่งข้างในเนี่ยก็บุด้วยอะคันทารานะฮะเพิ่มความหรูหราให้ถุง PXG นะฮะแล้วก็สำหรับช่องด้านข้างเนี่ยมีด้วยกันถึง11ช่องด้วยกันฮะท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเก็บของเนี่ยโอ้โหพอแน่นอนนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันฮะเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบนะครับผมถุงกอล์ฟ PXG สีไหนซึ่งถ้าซิกเนเจอร์ที่โปรในทัวร์ใช้นะครับก็จะเป็นสีดำเยอะแต่นักกอล์ฟหลายๆท่านนะฮะก็อยากจะมีตัดหน่อยคือ PXG เนี่ยธีมของเขาเนี่ยจะเป็นขาวดำท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะถุงกอล์ฟตัว PXG ตัวทัวร์นะฮะราคามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะราคาปกตินะฮะอยู่ 36,900 บาทนะแต่ถ้าเกิดใครดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะฮะก็มีราคาพิเศษนะฮะลดเกิน 20% อีกฮะเหลือแค่ 29,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นนะฮะ Facebook Fanpage นะครับที่ Art of Golf นะหรือ Messenger ก็ได้ครับผมสามารถติดต่อมาได้หรือLINE OA นะครับผม LINE Official Account @artofgolf ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันหรือใครเป็นแฟน Marketplace ครับ Lazada Shopee นะครับผมก็สามารถสั่งได้เช่นกันหรือช่องทางที่เรียกว่าพิเศษและทุกคนมีอยู่แล้วครับ LINE Shop ครับ @artofgolf นะสามารถเข้าไปซื้อได้ใน LINE Shop เช่นเดียวกันฮะยังไงวันนี้นะผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ